ท่านผู้ชมครับสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็จะนำทุกท่านมาชมมารับฟังเทคนิคที่รัฐบาลควรจะต้องส่งเสริมในเรื่องของกัญชาพืชทางการแพทย์เพื่อที่เราสามารถที่จะส่งออกสู้กับตลาดโลกได้ง่ายๆเพียง3ข้อเท่านั้นครับมารับชมรับฟังจากท่านดร.ไพศาลคานถางรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกันครับคือมาตรฐาน17025เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เอามาใช้ในการ accredit ตัว raw mat นะฮะตัว raw mat นะฮะที่จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยซึ่ง17025เนี่ยมันเป็น worldwide standard นะครับและมันสำคัญมากเพราะว่าไอ้มาตรฐานเนี้ยถ้ามีนะฮะถ้ามีนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ raw mat เหล่านั้นน่ะสามารถที่จะส่งออกได้ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานนี้หรือจำเป็นต้องเซตมาตรฐานนี้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะเอามาดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของกัญชากัญชงและก็พืชเสพติดทางการแพทย์อื่นๆรวมถึงเห็ดด้วยตอนนี้ที่ผมว่าจะทำเห็ดต่อเนี่ยครับนะฮะมันสำคัญเพราะว่าไอ้ตัวนี้เองเนี่ยมันเอาไปใช้นะฮะ อยู่ในรูปของ COA นะ Certified of Analysis ซึ่ง Certified of Analysis สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกนะฮะ characteristic นะตัวบอก quality และคุณภาพเนี่ยนะหรือว่าเอาไปใช้ในการประมาณการ dosage สำหรับการใช้ทางการแพทย์ได้ประมาณการ dosage สำหรับการใช้ทาง food beverage cosmetic ได้และมันคือ trust นะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่นะอย่างเช่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บริษัทแลบกลางแห่งประเทศไทยนะฮะสวทช.นะครับแล้วก็มอนเรสวนและอีกที่หนึ่งเนี่ยน่ากำลังจะทำแล้วก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการกลุ่มพวกนี้เขาทำดังนั้นผู้เล่นหลักๆเนี่ยจะมีประมาณ5ผู้เล่นเนี่ยหลักๆ4ผู้เล่นหลักมีแน่นอนครับแต่ว่าทีนี้สมุนราคาในการตรวจมันแพงมันควรจะเป็นอย่างไรอาจารย์ควรจะตรวจให้เขาฟรีถ้าถามผมเนี่ยครับควรจะตรวจให้ฟรีโดยจำแนกการตรวจเช่นใน COA เนี่ยมันจะมีทั้งอะไรนะการตรวจคอนทามิเนชั่นกลุ่มคอนทามิเนชันและก็ตะการตรวจในเชิงมูลค่าคอนทามิเนชันก็คืออย่างเช่นโลหะหนักถูกไหมยาฆ่าแมลงถูกไหมแล้วก็ residual solvent ก็คือสารทำละลายนะฮะที่เป็นพิษนะครับแล้วก็มีอะไรนะแบคพวกตรวจไมโครเบียลนะฮะพวกตรวจแบคทีเรียนะที่เป็นอันตรายนะสารพวกอัลฟาท็อกซินหรือสารจากปลาอะไรพวกนี้ที่เป็นอันตรายไอ้พวกนี้ตรวจดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำเบื้องต้นก่อนที่จะไปตรวจเรื่องมูลค่าตรวจคอนทามิเนชันซะ5อย่างนี้ก่อนครับเพื่อที่ให้มันจบนะอย่างเช่นตรวจดินไอ้พวกมีแพทิไซด์มั้ยมีโลหะหนักอะไรมั้ยนะหรือว่าตรวจไอ้พวกเนี้ยคุณภาพซึ่งทำเป็นอินคายซะเข้าใจใช่มั้ยครับเข้าใจครับทำเป็นอินคายเลยโอเคอ่ะถ้างั้นเปอร์เซ็นต์ยอดดอกหรือเปอร์เซ็นต์ในพวกเนี้ยตัดให้กับทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ไหมหรือกรมที่เขาทำหน้าที่ตรวจอะได้ไหมหรือกรมวิชาการการเกษตรได้ไหมเพื่อให้กรมวิชาการเอาไปทำเป็นมูลค่าอะไรต่อทำเป็นอินคายก็ได้ทำทั้งอินคายอินแคสนั่นคือแนวทางเขาไม่มีตังค์เห็นปัจจุบันนี้ตรวจกันที35,000ถึง50,000ถึง50,000ตายไปแล้วชาวบ้านมีตังค์ไหมครับไม่มีครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยเอาแค่เรื่องนี้ผมบอกพี่เลยว่าง่ายที่สุดพี่ทำเป็นอินคายอินแคสครับถ้ายังไงก็ตามมันต้องจ่ายอ่ะทำเป็นอินคายอินแคสนะฮะอินแคสแน่นอนจ่ายเป็นเงินสดแต่ให้ราคาน้อยหน่อยครับนะฮะให้ราคาที่เขาจับต้องได้แล้วเราหน่วยงานรัฐเราบริการเราหน่วยงานรัฐเราบริการมันมีเข้ามาเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกนะหน่วยงานรัฐบริการแต่ว่าไอสิ่งที่สำคัญคือเรื่องนี้ครับนะถ้าเป็นอินคายได้ทำเป็นอินคายซะสกัดก็เหมือนกันถ้าเป็นอินคายได้ทำเป็นอินคายโอเคอย่างเช่นช่อดอกแห้งช่อดอกแห้งเนี่ยตีมูลค่าเท่าไหร่ถูกว่าตีมูลค่าเท่าไหร่ก็เอามูลค่านั้นน่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายแล้วกรมที่ทำหน้าที่ในการสกัดให้เขาอ่ะคุณก็เอาตรงนั้นไปเมคเบนฟิตต่อครับเป็นค่าใช้จ่ายชาวบ้านจะได้มีช่องทางเดินได้หายใจได้ไม่ใช่บอกเฮ้ยยังไงก็ตามจะต้องรับเป็นเงินรับเป็นอินแคสอย่างเดียวคำถามคืออินแคสเนี่ยชาวบ้านไม่มีก็ไปเสร็จนักธุรกิจหมดก็ใช่ฮะอย่าทำให้หลายๆอย่างมันเพี้ยนสร้างโอกาสให้เขาได้จริงจงสร้างโอกาสจริงครับนะฮะให้เขาเดินเรื่องอินทายให้ได้หน่วยงานรัฐแก้ระเบียบนี้ไม่ยากหรอกแก้ระเบียบได้นะฮะเดินเรื่องอินทาย
แล้วจะกลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านให้ชาวบ้านเนี่ยมีหลังพิงครับเป็นหน่วยงานเหล่านี้ได้ไหมจะให้ผมเข้าไปกราบเข้าไปอะไรอย่างนี้นะผมยอมหมดนะครับเพราะว่าผมอยากให้เขาได้จริงๆคือหรือให้ผมทำอะไรเนี่ยบอกได้ผมแต่ว่าผมต้องการให้เฮ้ยแกให้เขาได้โอกาสจริงๆนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องมูลค่าอย่างเช่นที่เป็นอะไรนะแคนาบินอยด์โปรไฟล์กับเทอร์พีนโปรไฟล์นี่คือมูลค่าหลังจากเช็คออนคอนทามิเนชันไม่มีแล้วมูลค่าเนี่ยคือตีราคาครับได้มาตรฐานมูลค่าตัวนี้มานำเข้าสู่การตีราคากรมวิชาการการเกษตรหรือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ราคากลางบนพื้นฐานของมาตรฐานนี้ได้ครับทำเป็นตลาดกลางได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้เช่นเดียวกันช่อดอกได้สกัดตลาดออกมาอ่ะตีเป็นราคาออกมาได้ value chain นี้มีเยอะครับหน่วยงานรัฐทำหน้าที่ทำครับในช่วงนี้วันนี้เราพึ่งใครไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันทำก่อนเพราะไม่งั้นนะมันจะล้มทั้งประเทศ ไม่รู้พูดไงผมมองว่ามันไปเสร็จของกลุ่มทุนมากกว่าคือทั้งหมดมันเสร็จกลุ่มทุนผมบอกเลยว่าเราต้องไม่ปฏิเสธว่ามันเสร็จกลุ่มทุนแน่นอนครับ totally คือเสร็จกลุ่มทุนแต่ผมมองแค่ว่า1ชาวบ้านจะได้ประโยชน์เนี่ยก่อนได้ยังไงครับสมมุติมันมีไอติมอยู่ชาวบ้านได้กินก่อนอ่ะไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยได้กินแค่น้ำไอติมที่ติดอยู่ไม้อยู่กับไม้ไอติมอ่ะแค่ดูดน้ำไอติมอ่ะผมต้องการให้ชาวบ้านรู้สึกว่าไอติมเนี่ยมันต้องเย็นเว้ยดังนั้นชาวบ้านได้กินก่อนน่ะทำยังไงให้ชาวบ้านมีหลังพิงชาวบ้านถือ COA ได้ครับโจทย์มีแค่นี้หน่วยงานรัฐอ่ะอย่างกรมวิชาการหรือในกระทรวงเกษตรทำให้ชาวบ้านมี COA แล้วชาวบ้านมี COA เนี่ยเฮ้ยกำหนดราคากลางมานะสำหรับมูลค่านะฮะในเรื่องสารสำคัญและเอา COA นี้มาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการขายการซื้อขายกันเฮ้ยเนี่ยวางอย่างนี้เลยและเนี่ยชาวบ้านจะได้กินครับนะหลังจากนี้โอเคนะฮะในทุนจะไปทำแบบไหนช่างมันเพราะนั้นโจทย์นี้ผมมองเรื่อง sharing economy ก่อนครับคุณเป็นในทุนคุณ invest โอเคนั่นคือคุณแชร์ในเรื่อง invest ถูกไหมแต่คนที่ทำคือชาวบ้านก็จะต้องได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แต่วันนี้ชาวบ้านได้น้อยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ไปมองที่มาตรฐานแต่มันคือหน้าที่ของรัฐอย่างเราซึ่งเราเนี่ยใช้เงินภาษีในการหล่อเลี้ยงชีวิตอ่ะครับเราต้องช่วยชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้กินตรงนี้ชาวบ้านต้องอิ่มท้องอย่างที่พี่เขาบอกอิ่มท้องจบนะอิ่มท้องในทางที่เขาควรจะได้ครับนะถ้าเขามีทำมีมาตรฐานนี้แล้วอ่ะเขาควรจะได้ตามมาตรฐานป่ะแม้กระทั่งกิ่งก้านใบถ้าเกิดว่าปลูกบนมาตรฐาน GACP อย่างนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเขาก็ควรจะได้ตังค์แบบมาตรฐานป่ะทั้งกิ่งก้านใบอ่ะครับไม่ให้ขายแบบเล่ขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี่เขาควรจะซื้ออย่างมาตรฐานเช่นบริษัทที่ผลิตยาสมุนไพรเฮ้ยเอาอันนี้ไปปรุงอ่ะปรุงได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่ามันอยู่ใน GACP ครับแบบนี้แต่จริงไม่ใช่หน้าที่ผมต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรไม่รู้พูดไงแต่ผมโอเคนะฮะแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่